การนี้เป็นสัปดาห์ที่เศร้าเสียใจสำหรับการจากไปของพี่ชายที่แสนดีของพวกเราคนหนึ่งก็คือดร.อภิวัลวิริยชัยนะครับก็ในวงการเมืองนะครับก็ถือว่าเสียบุคลากรที่สำคัญไปหนึ่งท่านที่หลากหลายด้วยความสามารถหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทางการเมืองนะครับแล้วก็ทางนปช.ก็บอกว่าเสียบุคลากรคนสำคัญเสียพี่ชายไปคนหนึ่งสำหรับพวกเราพวกเราก็ต้องบอกว่าขอแสดงความไว้อาลัยกับพี่เปียดร.อภิวัลวิริยชัยแต่ความเป็นมานั้นเนี่ยต้องเรียนกันอย่างนี้ครับว่าขอเท้าความนิดเดียวนะครับในฐานะที่ผมได้อยู่ใกล้ชิดพี่เปียช่วงก่อนที่พี่เปียจะเดินทางออกไปต่างประเทศนะครับผมได้อยู่ใกล้ชิดกับแกก็ขอเท้าความว่าเมื่อวันที่22พฤษภาที่มีการยุติการชุมนุมที่ถนนอักษานะครับพอวันที่23เช้าเนี่ยผมก็ไปรายงานตัวนะครับตามที่เขาเรียกก็คือช่วงประมาณ10โมงเช้ารู้สึกว่าผมจะเป็นคนแรกของนปช.ที่ไปรายงานตัวเพราะว่าในระหว่างวันที่22นะผมก็ไม่ยอมให้ควบคุมตัวที่นั่นผมก็ออกมาและตอนเช้าผมก็ไปรายงานตัวก็วันนั้นเนี่ยวันที่23เนี่ยหลังจากเข้าไปที่กองทัพบกเนี่ยก็เข้าไปรายงานตัวเสร็จก็ถูกควบคุมตัวไปที่จังหวัดกาญจนบุรีรู้สึกว่าจะเป็นกองพลทหารพรานที่14นะครับไปที่นั่นระหว่างไปถึงนั่นเนี่ยก็ถูกกักบริเวณอยู่แล้วก็ถึงประมาณบ่าย2โมงพอบ่าย2โมงปั๊บเนี่ยพอหลังจากบ่าย2แล้วเนี่ยประมาณสัก5โมงเย็น ก็พี่เปียก็ถูกควบคุมตัวมาเช่นกันแล้วก็มาเจอกันที่จังหวัดกาญจนบุรีในค่ายเดียวกัน ระหว่างผมกับพี่เปียเนี่ยใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ย5วันนะครับ4คืน5วันที่ใช้เวลาได้กินนอนด้วยกันอะไรด้วยกันเนี่ยหลังจากอาหารเช้าที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดไว้ให้หลังจากทานอาหารเสร็จแล้วก็นั่งคุยกัน นั่งคุยกันแล้วก็ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดในการต่อสู้ของเราเนี่ยพี่เปียเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งต้องบอกเปรียบเสมือนพี่ชายที่ผมเคารพนับถืออย่างที่สุดต้องเรียนอย่างนั้นครับก็ได้นั่งคุยกันและทบทวนอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดมีเวลาคุยกันมากค่ะแล้วถึงกลางคืนก็คุยกันประมาณถึง4ทุ่ม5ทุ่มหรือเที่ยงคืนก็ต่างคนก็ต่างเข้านอนตอนเช้าก็จะมาเจอกันและเป็นอย่างนี้อยู่4ถึง5วันก็ได้สัมผัสพี่เขาแบบใกล้ชิดมากก็ต้องเรียนครับพี่เขาเป็นคนน่ารักไม่ใช่น่ารักเฉพาะตอนที่อยู่ด้วยกันนะและพี่เขาเป็นคนน่ารักตลอดมาก็เรียกว่าในวงการเมืองเขารู้กันดีว่า ด็อกเตอร์อภิวัลวิริยชัยเป็นคนแบบไหนเป็นอย่างไรมีความเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนพ้องน้องพี่ขนาดไหนเรากลับไปมองเมื่อตอนปี53หลังจากวันที่19พฤษภาปี53เรายุติ ขออภัยฮะหลังจากเรายุติการชุมนุมเสร็จนะครับหลังจากนั้นก็เพื่อนพ้องน้องพี่ก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐวุฒิใสเกื้อนิสิตศิลป์ทุพัยหมอเหวงวิภูแถลงอะไรต่างๆเนี่ย ก็ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำพอเข้าไปอยู่ในเรือนจำตอนนั้นเราก็เฟ้งฟางเริ่มที่จะระสำระสายนะครับแต่ก็ยังดีครับว่ามีคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยเป็นหลักอยู่คนหนึ่งก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์ตอนนั้นเนี่ยเป็นส.ส.ก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองที่ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในนั้นครับก็ได้คุณจตุพรเนี่ยเป็นหลักหลังจากนั้นต่อมาเราก็เดินสายปราศรัยพบปะพี่น้องประชาชนเกือบทั่วประเทศต้องพูดกันอย่างนั้นก็เรียกว่าวันนี้อยู่ขอนแก่นพรุ่งนี้ไปอยู่เชียงใหม่จะเดินสายกันอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็ที่จังหวัดใกล้ๆเนี่ยเราก็ขับรถไปก็มีพี่เปียนี่แหละครับที่ร่วมอุดมการหลังจาก19พฤษภาปี53พี่เปียเนี่ยแกเป็นคนที่มีอุดมการและเป็นคนที่ยึดถือหลักประชาธิปไตยจริงๆเพราะฉะนั้นการเดินทางที่ไปปราศรัยแต่ละที่ตอนนั้นเนี่ยได้พี่เปียมาเติมเต็มได้พี่เปียมาเติมเต็มในองค์กรของนปช.ในขนาดตอนนั้นก็กำลังระสำระสายกันอยู่นะครับก็พี่เปียก็เข้ามาเติมเต็มและเป็นหลัก
เป็นหัวเรือหลักใหญ่ที่นำน้องๆเดินทางไปปราศัยแล้วก็พี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์โดยพวกผมก็มีผมมีมีจ่าประสิทธิ์มีวรชัยเหมะมีรังสีเสรีชัยนะครับแล้วก็อีกประมาณ 6-7 คนเนี่ยแล้วก็อาจารย์ธิดาด้วยนะครับก็ได้เดินสายไปปราศัยบางครั้งเนี่ยไปจังหวัดใกล้ๆเนี่ยเราก็ขับรถไปแต่เวลาขากลับเราก็จะกลับมาเป็นขบวนโดยพี่เปียจะมีตอนนั้นท่านเป็นรองประธานสภาอยู่แล้วก็จะมีรถนำมันก็สะดวกหน่อยพี่เปียก็จะให้รถนำและพวกเราก็ตามแต่เวลาถึงปั๊มเราก็จะแวะกินกาแฟกันนั่งแวะเข้าห้องน้ำกันนั่งมันเป็นความผูกพันที่แนบแน่นเกินกว่าที่จะอธิบายเพราะฉะนั้นการจากไปของพี่เปียถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราช็อกอยู่ชั่วขณะหนึ่งว่าพี่เปียเนี่ยไม่น่าจะจากพวกเราไปเร็วขนาดนั้นก็ต้องยอมรับครับว่าความรู้สึกตกใจแล้วก็ช็อกในชั่วขณะก็ต้องบอกว่าพี่เปียเนี่ยแกมีคุณูปการมากมายกับนปช.และมีเป็นบุคลากรที่ผมบอกเป็นบุคลากรสำคัญทางการเมืองในระหว่างนั้นเนี่ยต้องเรียนกันอย่างนี้ครับว่าพี่เปียเราเนี่ยด้วยอุดมการณ์ความชัดเจนถ้าสมมติว่าพี่เปียตัดสินใจว่าไม่เดินมาร่วมกับนปช.ไม่มีอุดมการณ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่พี่เปียอยู่แบบพี่เปียเนี่ยผมว่าพี่เปียแกคงจะได้เป็นรัฐมนตรีหรืออะไรก็ว่าไปตรงนั้นเพราะว่าพอมาอยู่ตรงนปช.แล้วเนี่ยก็ต้องเรียนกันตรงๆว่ามันจะมี2ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็เพ่งเล็งตัวพี่เปียว่าพี่เปียมาอยู่นปช.แต่โดยพื้นฐานของพี่เปียแล้วพี่เปียเนี่ยจบโรงเรียนในร้อยนะครับเป็นนักเรียนเหรียญทองนะครับทราบกันดีพันเอกอภิวันดร.วิริยชัยอะไรเนี่ยโทษนะพันเอกดร.อภิวันดร.อภิวันวิริยชัยก็ทราบกันดีครับว่าท่านได้ลาออกจากราชการมาอยู่การเมืองและอุดมการณ์ชัดเจนนะครับก็ต้องเรียนกันนี้ครับว่าคุณอุปการเหล่านี้น้องๆไม่ลืมครับและด้วยอุดมการณ์ความชัดเจนของท่านเรานับถือต้องบอกแล้วก็ต้องบอกว่าเราขอไว้อะไรกับพี่เพียแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัววิริยชัยด้วยครับค่ะแล้วคุณพรศล่ะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างขณะนี้ความรู้สึก ผมคิดว่าพวกเราที่อยู่ในหน้างานก็คงจะไม่แตกต่างจากคุณสมหวังที่มีความรู้สึกต่อท่านพันเอกดร.พิวันวิริยชัยคือบุคลิกท่านเป็นผู้นำเป็นชายชาติทหารเต็มตัวเป็นทหารเรียนจบจปร.สายวิทยาศาสตร์สายวิชาการและท่านไปเรียนจบปริญญาเอกจากอเมริกันและเสร็จแล้วท่านก็กลับมาทำงานที่พวกเราเพิ่งจะรู้ท่านในพรรคเพื่อไทยเองท่านเป็นประธานส.ส.เวลาประชุมเนี่ยคุณฤทธิ์ความพูดของท่านเนี่ยโดดเด่นในหมู่พวกเราส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้พูดเยินยอรู้สึกว่าท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในคนทำงานภาคสนามเวลาเจอกันเนี่ยท่านจะเข้ามาหาพวกเราแล้วก็มาตบหลังว่าไงน้องท่านจะพูดอย่างนี้นะพี่ตามอยู่พี่ดูอยู่นั่นคืออะไรท่านจะดูหรือเปล่าเราก็ไม่เห็นแต่ว่าคำพูดอย่างเงี้ยเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจไงเป็นคำพูดที่มันเหมือนกับน้ำทิพย์ฉลมใจเหมือนกับทหารในกองทัพพวกเราเนี่ยเป็นทหารเกณฑ์ในกองทัพแม่ทัพใหญ่พูดว่าสู้พี่อยู่เคียงไหลพวกเธอเราก็จะมีความฮึกเหิมใช่ไหมความรู้สึกเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกบางทีเราพองตัวนะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ใหญ่ขนาดนั้นยังมาติดตามพวกเราเนี่ยเราก็ไม่ใช่ขี้ไก่นะคุณยิ้มในตัวคือรู้สึกตัวยังไงค่ะนี่คือความรู้สึกว่าท่านยิ้มท่านเป็นกันเองท่านเป็นมิตรกับพวกเราแต่ว่าเวลาอยู่ท่านหันหน้าไปฝ่ายตรงข้ามเนี่ยท่านเป็นแสงไฟสปอตไลท์ท่านเป็นตัวที่เติมพลังให้พวกเราได้มองเห็นว่านี่คือผู้นำของการขับเคลื่อนเป็นคนทำงานที่พวกเราถือว่าเป็นต้นแบบเป็นโมเดลที่พวกเรายึดถือได้นะเป็นคนหนึ่งที่ศูนย์ที่พวกเราสูญเสียท่านไม่เคยแสดงอาการความอ่อนแอความเมื่อยล้าหรือความมีโรคภัยไข้เจ็บหนึ่งก็คือผมคิดว่าท่านเป็นชายชาติทหารเองจึงไม่แสดงอาการอ่อนแอให้พวกเราเห็นแต่ว่าหลังฉากท่านอาจจะรู้สึกอะไรไงไม่เราไม่รู้ไงนี่คือเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นนี่อยากจะคิดให้ฟังสั้นๆว่าพอมีอายุเพิ่มขึ้น
ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยควรจะไปตรวจสุขภาพทุกคนนะไม่แต่คุณสมองเองนะหรือใครก็ตามคนที่เราต้องถือเนี่ยอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยแข็งแรงเต็มที่เลยแต่พอกลับบ้านอาจจะแน่นหน้าอกจุกแต่ว่าไม่กล้าบอกใครไงเพราะว่ากลัวว่าไอ้ทำออยหรือเปล่าหรือว่าทำเป็นนั่นทำเป็นอะไรอ่อนแอหรือเปล่าเลือกร้องใช่ป่ะจึงไม่แสดงออกบางครั้งนะเก็บอาการนี้ไว้จนบางทีอาการสายเกินแก่บางทีก็เรียกว่าเขาว่าไงกว่าทัวร์จะสุกงาก็ไม่แล้วกว่าจะรู้ว่าเจ็บป่วยก็เรียกว่าอาการหนักแล้วเนี่ยคืออยากจะฝากเรื่องนี้ไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราถือท่านควรจะตรวจสุขภาพปีละครั้งดูแลตัวเองคือก่อนที่จะให้หมอดูเนี่ยท่านดูแลตัวเองก่อนเอาใจใส่ด้านสุขภาพออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพออารมณ์แจ่มใสร้องเพลงบ้างสนุกสนานบ้างอย่าเครียดมากจนเกินไปพวกเราที่อยู่ข้างๆเดียวกันเนี่ยก็จะได้ร่วมกันทำงานอย่างยาวนานอย่างมั่นใจได้ครับแม้ว่าท่านพิวันจะท่านจากพวกเราไปแล้วเนี่ยพวกเราแน่ใจว่าบุญกุศลที่พวกเราทำไว้เนี่ยขอให้ดวงวิญญาณท่านไปสู่สุคติสวงสวรรค์ชั้นสูงสุดพวกเราที่ยังอยู่เนี่ยก็จะรับสืบทอดอุดมการณ์เจตนารมณ์ในการทำหน้าที่ต่อไปยังไม่ย่อท้อแล้วก็จะทำหน้าที่เพื่อสืบทอดอุดมการณ์ของท่านให้เต็มที่นี่คือความรู้สึกครับเวลาท่านมาถึงพวกเราคงเย็นไปร่วมงานกันครับผมอยากฝากนิดเดียวฮะนักการเมืองทุกคนนะฮะนักการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยผมอยากให้เอาพี่เปียเป็นแบบอย่างค่ะนะครับเพราะว่าพี่เปียเนี่ยแกมีคนเป็นคนที่มีน้ำใจและเป็นคนที่เข้าใจเหตุผลหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับอยากฝากนักการเมืองก็เอาเป็นแบบอย่างนะถือว่าเป็นบุคลากรที่ควรจะเป็นแบบอย่างสำหรับนักการเมืองทั่วไปนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เราไม่มีพี่เปียแล้วแต่ก็บอกพี่เปียว่าพี่เปียมั่นใจนะครับน้องๆทุกคนจะเดินหน้าต่อเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประเทศไทยและให้ทุกคนได้ประชาชนได้รับทราบถึงว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดสำหรับประเทศไทยใช่ครับค่ะ